ไปต่อกันที่เรื่องของนางเอกสายคนดีกว่าน้องแต้วณัฐพรนะครับก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องที่แต้วเนี่ยเขาโพสต์รูปขณะไปเที่ยวอยู่คาเฟ่แล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนนี่ภาพนี้แล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนไปคอมเมนต์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ในทํานองว่าผอมมากน้องผอมจนน่าตกใจเลยจากนั้นแต้วก็ไปโพสต์สตอรี่ในทํานองว่าจะงอนแล้วนะบูลลี่กันอยู่ได้ปี2022แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วเนาะโตๆกันละอะไรอย่างงี้กลับไปดูภาพเมื่อกี้หน่อยภาพเมื่อกี้ฉันว่ามันเป็นมุมภาพคือแต้วอ่ะเขาโยกตัวออกมาแล้วเขาโยกตัวมาข้างหน้าตัวมาข้างหน้ามันเลยทำให้ดูขาเล็กด้วยนะแล้วเป็นมุมกดด้วยนะฮะเมื่อวานนี้แต้วออกงานนะฮะก็เลยได้ถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี่แหละแต้วเขายืนยันนะว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ผอมขนาดนั้นเพราะจากที่ออกงานก็ไม่ได้ผอมขนาดนั้นนะฮะจากที่เห็นเมื่อวานนี้ส่วนรูปที่ออกมาเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นมุมกล้องแล้วก็แสงส่วนที่โพสต์ว่างอนน่ะยอมรับนะว่ามาจากคอมเมนต์จากรูปดังกล่าวนั่นแหละที่โพสต์อย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรแค่บ่นลอยๆเฉยๆเท่านั้นนะฮะงอนก็บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างสตรองนะครับกับการที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องอะไรด้วยแต่หันมาจัดการกับความคิดของตัวเองมากกว่าเพราะแต้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเราคงไปเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้แล้วก็มองว่าเรื่องคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานถ้าเทียบกันนะแต้วก็ยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยแฟนหนุ่มนะครับคุณไฮโซไนเนี่ยก็มีโมโหแทนตัวเองเหมือนกันแต่ก็พยายามบอกเขาว่าแบบแอมไฟนะโอเคมากเลยแบบแต้วชิลมากไม่มีปัญหาอะไรเลยงานนี้นักข่าวก็เลยถามถึงเพื่อนซีในแก๊งเฟอร์บี้อย่างเต้ยจรินพรที่ก่อนหน้านี้เต้ยออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วใช่ไหมล่าสุดแก๊งเฟอร์บี้เขานัดทานข้าวกันใช่เขานัดไปเห็นภาพคู่ทุกคนเลย เขานัดรวมตัวกินข้าวกันนะคะต้องบอกว่า4คนมากันเป็นคู่ๆข้างหน้าเป็นมิ้นกับภูผาอันนั้นเป็นแต้วกับคุณนายนะฮะก็มีคุณสงกรานต์กับแมทมีมิวกับคุณเซนส์นะฮะต้องบอกว่ามาเป็นคู่ๆมีเต้ยคนเดียวที่แบบไม่มีคู่นะฮะแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เต้ยเขาออกมายอมรับแล้วใช่ไหมว่าแบบตอนนี้ก็มีคนคุยๆด้วยอยู่โอ้ชาวเน็ตซูมกันใหญ่ซูมกระจกซูมช้อนซูมแก้วว่ามีผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงจุดไหนไหมหรือว่าเป็นคนถ่ายให้หรือเปล่านะฮะมีคนแซวว่าคนอ๋อเขาถ่ายให้อยู่ไงอะไรเงี้ยเขาซูมว่าผู้ชายคนนั้นหรือว่าถ่ายให้ไปดูซูมกระจกดูซูมโคมไฟว่ามันจะเฟกมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งแต้วเขาบอกนะฮะบอกว่าอ๋อยังไม่มีใครได้เห็นเลยเพื่อนๆก็ยังไม่ดูรู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นเป็นใครทุกคนก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต้วบอกด้วยนะว่าตัวเองคือแบบก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเต้ยเขาคุยกับใครเพราะว่าไม่บอกเพื่อนเลยนะฮะถึงกับทำเป็นเนียนแอบโทรไปหลอกเต้ยบอกว่าฉันรู้แล้วนะว่าใครอะไรอย่างนี้เพื่อจะให้เต้ยหลุดปากไงแต่ปรากฏว่าตัวเองเล่นไม่เนียนสุดท้ายก็เลยไม่ได้คำตอบจากเต้ยนะฮะว่าคนนั้นคือใครซึ่งเต้ยจรินพรเนี่ยเขาก็บอกว่าจะพามาหามาแนะนำให้รู้จักเมื่อพร้อมนะครับแต่ตัวเองเนี่ยก็เชื่อว่าต้องเป็นคนที่เคยผ่านตามาบ้างแหละต้องเคยเห็นแหละเชื่อว่าคนคนนั้นก็น่าจะแบบเป็นคนในวงการแต่แบบอาจจะเบื้องหลังหรือเปล่าเราไม่รู้เท่าที่ฟังสัมภาษณ์นะก็น่าจะแบบอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แต้วถึงเรื่องทั้งเรื่องคนบูลลี่ว่าผอมรวมถึงเรื่องของเพื่อนๆนี่แหละฮะนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีกระแสนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่นลอยๆเฉยๆเป็นมุมกล้องด้วยแล้วมันก็เป็นขาเราเองด้วยแล้วก็แบบทำไงอ่ะสูบลมหมอหรืออะไรก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยมุมกล้องต่างๆก็พอกลับมาคิดก็เข้าใจได้ว่าหลายคนเขาก็อาจจะมองแป๊บเดียวแบบ2วิแล้วเขาก็พิมพ์เขาเริ่มมองแบบครอบครัวเองแล้วก็ฟ้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนหนักกันจะแบบอะไรบ้างก็คงไม่มากกว่าค่ะแต่ว่าก็เหมือนพยายามจัดการกับความคิดตัวเองมากกว่าคงไม่ได้ไปแบบไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครเลยมันไม่รู้จะเอาอะไรคืนนะคะแบบเหมือนหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากแบบอาจจะความไม่เข้าใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอหยุดคิดแล้วก็กลับมาว่าเอ้ยในมุมมองของคนอื่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็พอเข้าใจได้แล้วแต้วนะเรื่องที่มันเป็นคอมเมนต์แย่ๆอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่อุปสรรคต่างๆในการทำงานที่ต้องดีลทุกอย่างเต้าก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากไม่ต้องให้กำลังใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นเรื่องปกติมากคนใกล้ตัวเห็นก็จะโมโหแทนเราอ๋อใช่ก็จะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะแบบ
จเย็นๆ I'm fine ค่ะ I'm fine I'm fine อะไรอย่างเงี้ยฉันโอเคอยู่ฉันโอเคฉันชิลมากเออเชียร์แล้วมันพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะมันไม่ได้แบบมาทำลายอะไรเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลับทำให้เราแบบเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็แค่แบบชิลๆเจอรวมพวนค่ะเอาแต่ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่เป็นที่แบบว่าทุกคนเอ๊ะใครนะเตยเตยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไม่ได้ความอะไรเท่าไหร่ค่ะยังค่ะทุกคนก็แค่แบบก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะใครนะจะแฮปปี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่เห็นใช่ไหมเพื่อนก็ยังไม่เห็นแต่เราก็เคารพการตัดสินใจของเตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบถามเพื่อนไหมคะว่าใครหรอมีการอย่างนี้แอบร้อยฟังมีการแบบอยากรู้มากในความแบบว่าโทรไปแบบรู้แล้วนะแต่ไม่รู้จิตวิทยาใช่จะให้เขาหลุดใช่เขาก็แบบล็อกใหญ่เลยฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เนียนเนี่ยเป็นแบบสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบขอโทษทีเขาบอกไหมคะว่าเขาจะพามาเปิดตัวกับเพื่อนเขาก็บอกว่าเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกงเพื่อนเราอ่ะแบบคาดเดากันไปเองทั้งไหมแบบว่าใครยังไงตลอดนี่แบบคนนี้ปะเนี่ยคนนี้ปะเนี่ยส่งไปถามแต่ไปมาต้อยก็ยังไม่หลุดสักทีก็ยังเออเลยเขาให้เหตุผลเราไหมคะว่าแบบทำไมเขาถึงยังไม่ยอมบอกเราเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเยอะค่ะเขาแค่บอกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวบอกอะไรอย่างเงี้ยคนนี้อยากแบบเงียบๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเป็นคนที่ตารู้จักไหมคะก็ต้องผ่านตาบ้างแหละเอาจริงๆนะเรื่องการบูลลี่เนี่ยเอาจริงบางคนที่ว่าเห็นแล้วก็ทนไม่ได้แล้วแต่เต้าเขาก็มีมุมมองของเขาว่าคือมันไปห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกก็เราก็จัดการกับความคิดตัวเองดี